เรื่องราวของพระสุพรรณมันมีต้นเขามาจากคำให้การเฉลยศึกพระสุพรรณกัลยาณเนี่ยตอนนั้นอายุ17สมเด็จพระนเรศวรนั้นก็บอกคล้ายๆกับรักผัวมากกว่าญาติพี่น้องเลยพระสุพรรณเนี่ยท่านเป็นที่พึ่งบ้านเมืองเหมือนจะสูญเสียเอกราชอีกครั้งหนึ่งพระมหาอุปราชาเนี่ยยกทัพตามพระนเรศวรแล้วไปทำยุทธหัตถีกันพอพระเจ้าหงสาวดีรู้เรื่องนี้ครับพระองค์ก็โกรธมากกล่าวกันว่าท่านให้เผ่าทั้งเป็นคือภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญไม่มีเอ่ยพระนามพระสุพรรณไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ให้ครับไม่ได้อะไรทั้งสิ้น